ในโครงสร้างตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเราใช้เหล็กกล่องนะครับขนาดใหญ่ก็คือ 4x2 เลยนะครับวิ่งยาวมาและข้างบนเนี่ยใช้เหล็กนิ้วคูณนิ้วนะหลังคาแบบนี้นะครับเราทำความสะอาดยากไหมซึ่งต้องบอกเลยว่าด้านล่างเนี่ยทำความสะอาดไม่ยากแต่ด้านบนนะครับเมื่อมีฝุ่นนะครับคุณสามารถใช้สายยางนะครับแล้วก็ฉีดน้ำเอานิ้วบีบให้มีแรงอัดนิดเดียวฉีดสายแจ๋วเหมือนเดิมนะครับทำความสะอาดง่ายมากจันทันระยะห่างประมาณ40%และระยะแปรคู่นะครับระยะห่างระหว่างคู่เนี่ยคือ5 เซนแต่ระยะห่างระหว่างชุดนะครับระหว่างชุดนะไม่เกิน50 เซนเช่นเดียวกันสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุภาลัยวิวเพชรเกษม69หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกว่าถ่ายไปแล้วคลิปที่1หลังคาหน้าบ้านและคลิปที่2พื้นเทอร์เรสไม้เทียมนะครับ2คลิปนี้อธิบายละเอียดมากๆเลยนะครับอยากให้ย้อนกลับไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับและคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ต่อเติมกันศาสตร์ข้างบ้านเป็นหลังคาโพลีตันนะครับหรือที่ภาษาคนทั่วไปเรียกว่าหลังคากระจกใสนั่นแหละกระจกใสสีชาเป็นยังไงไปดูกันตามมาครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่เดิมอีกรอบนะครับเป็นข้างตัวบ้านนะครับหลังคาอันนี้เป็นหลังคาโพลีตันที่ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าอยากทำหลังคากระจกใสสีชามีลูกค้าสอบถามมาเยอะมากๆเลยคือหลังคากระจกใสสมัยก่อนต้องบอกว่าเขาใช้กระจกทำนั่นแหละแต่สมัยนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับวัสดุมีการพัฒนาขึ้นเราจะใช้โพลีนะครับหรือแผ่นพลาสติกนี่แหละซึ่งแต่ก่อนโพลีเนี่ยเขาจะใช้เป็นลูกฟูกเป็นแบบใสเหมือนกันแต่ไม่ใช่ใสแจ๋วแล้วก็จะเป็นคล้ายแบบฟิวเจอร์บอร์ดอายุผ่านไปประมาณสักปี2ปีมันก็ดำมันก็กรอบแต่สมัยนี้มีหลังคาเป็นโพลีเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าโพลีตันจะใสแจ๋วเลยเหมือนกระจกเลยแล้วก็หนาด้วยความหนาก็มีตั้งแต่2มิล4มิล6มิล8มิล10มิลก็มีนะครับแล้วแต่ยี่ห้อของเขานะครับซึ่งหลังคานี้ให้อารมณ์เหมือนกระจกมากๆคือมองตาเปล่านึกว่ากระจกแต่ถ้ามือไปจับอ้อกระจกหรือเปล่านะถ้ามันหนา10 มิลก็ยังเหมือนกระจกนะครับแต่ถ้าจับดีๆคือเป็นพลาสติกเกรดดีมากๆนะมีสีสันให้เลือกมากมายเลยจะเป็นสีชาสีฟ้าสีใสก็มีหรือจะเป็นขาวไข่มุกอะไรก็แล้วแต่มีหมดเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราแนะนำให้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเลือกเป็นสีชามันไม่ได้ชาแบบโบราณนะซึ่งเป็นชาทองคุณเข้าใจว่าชาทองให้อารมณ์ไม่ใช่ชาแบบชาแบบอแปะชงอะไรมานี้ไม่ใช่นะเป็นสีชาที่มีความหรูขึ้นมาเป็นสีชาทองนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้อีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าในการที่จะเลือกวัสดุเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อนะครับราคาเริ่มต้นที่ตารางเมตรนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทในการทำแบบนี้นะผมกล้าบอกราคาเลยเพราะมันเป็นราคาตลาดอยู่แล้วถ้าคุณเพิ่มความหนาก็ราคาก็เพิ่มขึ้นไปนะครับแต่จะมีแผ่นของ SCG ด้วยนะครับเป็น SCG ชินโคไลนะฮะจะหนากว่านี้นะครับราคาจะสูงนะครับมีตั้งแต่ 5,000 6,000 7,000 เลยเราเคยทำเหมือนกันนะครับแต่หลังนั้นเราถ่ายรีวิวไม่ทันท่านเจ้าของบ้านรีบอยู่ตอนนั้นก็ชุลมุนนิดนึงก็เลยมีโอกาสมาถ่ายหลังนี้ให้ดูนะครับก็อยากให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันส่วนงานอันเนี้ยเราได้รับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแถวหมู่บ้านวัฒนาก็เคยทำเหมือนกันเป็นโพลีสีนี้เลยสวยงามเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับในการออกแบบดีไซน์โครงสร้างซึ่งหลังคาแบบนี้ผมไม่แนะนำนะให้เป็นสไตล์โมเดิร์นผมว่าไม่สวยสไตล์โมเดิร์นคือเขาจะซ่อนแผ่นและโชว์เหล็กนึกภาพออกนะแต่ถ้าแผ่นเนี่ยมีมูลค่าแพงมูลค่าสูงอยู่แล้วเราจะต้องโชว์แผ่นการดีไซน์โครงสร้างเนี่ยผมเลยดีไซน์ให้แบบไทยอารมณ์แบบไทยๆเลยคุณ wow. ก็คือมีการวางจันทานนะครับอันนี้ใช้เหล็กกล่องนะไม่ได้ใช้ไม้นะคุณปลายเนี่ยเราก็ตัดเฉียงเพื่อให้อารมณ์แบบเหมือนกับคนไทยอะฮะที่เขาทำกันศาสตร์แล้วเขาก็เฉือนจันทานเฉียงขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งละกันแม้กระทั่งถักปลายให้งอนแล้วก็แหลมผมก็ทำได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับรีเควสเข้ามาได้นะในโครงสร้างตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเราใช้เหล็กกล่องนะครับขนาดใหญ่ก็คือ 4x2 เลยนะครับวิ่งยาวมาและข้างบนเนี่ยใช้เหล็กนิ้วคูณนิ้วนะซึ่งเป็นวิ่งแปรคู่เหมือนเดิมเลยนิ้วคูณนิ้วแปรคู่เนี่ยก็ให้อารมณ์เหมือนไม้กล่องเล็กๆอ่ะนะครับสวยงามจริงๆนะครับจบด้วยสีดำด้านนะครับสวยงามนะครับ
แปรขวดเนี้ยนะครับเราจะใช้ในการตกแต่งนะคุณให้สวยงามส่วนหนึ่งและรับน้ำหนักด้วยนะครับเวลาขึ้นไปเซอร์วิสด้านบนนะครับจะสามารถเดินได้ง่ายขึ้นเดินได้สะดวกขึ้นนะครับด้วยแปรคู่นะครับเพราะว่าจะเพิ่มความแข็งแรงไปในตัวมาปลายตรงนี้นะครับปลายตรงนี้เราตกแต่งด้วยแปรคู่เช่นเดียวกันนะครับหลังคาแบบนี้นะครับเราทำความสะอาดยากไหมซึ่งต้องบอกเลยว่าด้านล่างเนี่ยทำความสะอาดไม่ยากแต่ด้านบนนะครับเมื่อมีฝุ่นนะครับเช่นตรงนี้เราเพิ่งก่อสร้างเสร็จใช่ไหมพอเราก่อสร้างเนี่ยมันจะมีฝุ่นคุณสามารถใช้สายยางนะครับแล้วก็ฉีดน้ำเอานิ้วบีบให้มีแรงอัดนิดเดียวฉีดสายแจ๋วเหมือนเดิมนะครับทำความสะอาดง่ายมากเอาสายยางฉีดได้เลยนะครับไล่คราบโคลนออกไปนะครับหรือถ้าคุณขยันกว่านั้นคุณต่อไม้ถูพื้นถูได้เช่นกันถ้าคุณอยากให้สายแจ๋วปิ้งเลยนะแต่มันก็ยังมีน้ำยาเคลือบด้วยนะนึกภาพออกไหมเวลาคุณเคลือบรองเท้าเนี่ยรองเท้าที่แพงๆเนี่ยเคลือบแล้วให้มันเหมือนกับน้ำลงใบบัวเวลาน้ำลงใบบัวเป็นไงมันก็จะไม่ซึมใช่ไหมมันก็จะกระเด้งออกมันก็จะไหลออกนะครับมีหมดเลยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันในงานตรงนี้นะครับผมขออนุญาตอธิบายแบบละเอียดแบบภาษาช่างเลยนะครับเราจะใช้จันทันเนี่ย4x2นะด้วยระยะห่างระหว่างจันทันนะครับไม่เกิน50 เซนหลังเนี้ยประมาณ40เซนต้นๆเองนะครับสังเกตนะว่าจันทันระวางถี่มากโอ้โหวางแบบว่าไม่กลัวเปลืองเหล็กเลยคุณนะครับวางถี่มากๆเลยระยะของจันทันเนี่ยก็ทำให้หลังคาแข็งแรงและสำคัญคือมันสวยงามถ้าระวางจันทันน้อยเนี่ยไม้มันก็ไม่ได้เรียงออกมาเป็นระเบียบอย่างนี้ไม่ได้เรียงออกมาเป็นลายแบบนี้หรอกขึ้นอยู่กับช่างจะลงทุนหรือเปล่านะครับอย่างของเรานี่ถ้าลูกค้าทำกับเรานี่คือลูกค้าชำระเงินเราก็ทำให้ตามคุณภาพไม่มีเอาเหล็กออกถ้าผมมองด้วยตานะผมสามารถเอาเหล็กออกได้ถึง2เส้นเลยมันก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ถามว่าความสวยงามมันได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้นะครับจันทันระยะห่างประมาณ40%พอหารเฉลี่ยแล้วก็คือไม่เกิน50แต่เราเฉลี่ยให้มันประมาณ40%และระยะแปรคู่นะครับระยะห่างระหว่างคู่เนี่ยคือ5 เซนแต่ระยะห่างระหว่างชุดนะครับระหว่างชุดนะไม่เกิน50 เซนเช่นเดียวกันคุณสังเกตนะนี่ตรงนี้เหมือนตรงนี้ก็ไม่เกิน50 เซน40 เซนกว่าๆตรงนี้เหมือนตรงนี้ก็40 เซนกว่าๆนะครับโครงสร้างคุณดูของเราไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับง่ายมากๆมีแค่จันทันมีแค่แปรคู่นะครับแล้วก็มีเสา2ต้นไม่ได้2ต้นสิขออนุญาตเราตั้งแยกส่วนระหว่างตัวบ้านด้วยนะฝั่งตัวบ้านเราตั้งให้อีก2ต้นนะคุณคือตั้งแยกส่วนกันเลยไม่ต้องเกาะตัวบ้านไม่ต้องฝากตัวบ้านเลยก็มีเสามีจันทันมีแปรเอาวิดีโอเนี้ยไปให้ช่างดูช่างทำได้แน่นอนนะครับไม่ห่วงวิชาอยากจะแจกเลยนะครับเอาไปทำกันบ้านจะได้ออกมาดูดีสวยงามยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคุณเราใช้ไฟเป็นไฟกล่องสไตล์ลอฟซึ่งให้มันเข้ากับสีเหล็กเลยครับสีดำด้านนะครับเดินท่อไฟด้วยท่อกลมสีขาวครับคุณท่อกลมสีขาวเดินมาเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีสวิตช์แยกส่วนนี่มีสวิตช์มีปลั๊กด้วยคุณนี่นะครับเปิดสวิตช์แยกปิดด้วยกันน้ำโอเคก็คือกันน้ำฝนมันสาดเข้าไปนั่นแหละเราโปรเทคให้ดูแลให้นะครับหน้างานก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานโพลีชีตันหลังนี้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะต่อเติมกับเราหรืออยากจะทำกับเราก็ได้เช่นกันนะครับสอบถามก่อนก็ได้สอบถามราคาก็ได้ไม่ทำไม่เป็นไรนะครับแอดไลน์มาได้เลยที่ ID Line อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับและโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับยินดีให้บริการเสมอไปกันก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ